นี่ได้โชคเขาถูกตัว 500,000 งวดนั้นโอ้เออแล้วก็ท่านเจ้าภาพก็ปรณนาไว้อีกนะปีหน้าเนี่ยปรณนาเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าศาลาข้างหลังที่เหลืออยู่2ตัวอีกนมัสการครับปู่ครับบอกอาจจะเลื่อนพรนสถานญาติโยม FC หลังจากที่ห่างหายกันไปโดนด้วยกิจนิมนต์ด้วยธุระแล้วก็ด้วยทั้งผู้ดูแลช่องบ่ได้เข้ามาเนื่องจากมีติดธุระหลายอย่างก็เฮาสิมาพบกันครับผมงวดวังหันก็บ่ได้มาแต่ว่าก็พระอาจารย์กาให้ลูกศิษย์ลูกหาไปแต่ว่าผันเป็นเลข20มันผันมาออก00 20บางคนเขาก็ตีเป็น02ตัวนะปู่เนาะเออ02มันคนโง่พระอาจารย์ก็โง่ลูกศิษย์ก็โง่ก็เลยบ่ได้ก็เลยบ่ได้อันนั้นแล้วงวดนี้เพิ่นกามามาบอกว่าวันที่29ใครมาบอกครับปู่อยู่ในนิมิตฝันโอ้ในนิมิตว่าวันที่29สี่มาหาสี่เอาของมาให้29สี่เอาของมาให้ก็เลยว่าเออกันสี่เอาของมาให้ก็สิทาเพิ่นก็เลยว่าทาเด้อเพราะว่าสิเป็นในนิมิตฝันน่ะเป็นเสียงผู้เฒ่าบอกว่าวันที่29วันที่20แม่นวันที่29สิเอาของมาให้จะไม่ใช่29หรอครับปู่เอาวันนี้ก็ไม่รู้ เอาวันที่29เนาะวันนั้นวันที่29สิเอาของมาให้ก็เลยเออเอาหันมาให้กสิทาก็เลยบ่ช่วงนี้กับบ่ในนิมิตหยังช่วงนั้นก็เป็นบุญเป็นงานแต่ว่าที่อัศจรรย์อยู่คือผ่านหนักปกอยู่ข้างริมสาครับเจ้าของเพิ่นวางอาทิตย์วังหันอาทิตย์วังหันคือวันเพิ่นมาวันเพิ่นมาวันอาทิตย์ก่อนเนาะครับอาทิตย์ก่อนเพิ่นมาจุดขอโชคเพื่อนบ้าน3งวดต่อกันเลยจันทร์พุธศุกร์คนจุดได้น่ะก็คือ026ครับวันนั้นมันออกอะไรวันจันทร์นะจำไม่ได้แล้วครับวันจันทร์มันเออมันออกอะไร09หรืออะไรมันสูงเมื่อกี้ออก06เนาะเอ้ยออก26ตอนออก20 0220นี่แหละครับมไม่รู้มันตัวไหน26แล้วก็มา02 20มันออก29แล้วก็26 3 5เออเพิ่นจุดได้0026องนี่เพิ่นก็ได้โชคจังมาถวายบ่คะแม่นองนี่ได้โชคเขาถูกตัว 500,000 งวดนั้นโอ้เออแล้วก็ท่านเจ้าภาพก็ปรณนาไว้อีกนะปีหน้าเนี่ยปรณนาเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าศาลาข้างหลังที่เหลืออยู่2ตัวอีกก็ได้ค่ะตัวละ 50,000 คือเขาได้โชคลาภจากที่นี่นะครับตั้งแต่เข้าพระนักปกมาเขาบอกเขามีโชคในด้านนี้ด้านการเสี่ยงโชคแมนงวดที่โดน 500,000 ก็ถวายพระนักปกใช่ไหมงวดก่อนที่เอาธูปเทียนมาถวายนี่ก็มันก็โดนราว3งวดต่อกันอาทิตย์ที่แล้วนะโอ้แล้วรัฐบาลเขาถูกไหมรัฐบาลอ๋อรัฐบาลถูก62อยู่แต่ว่าถูกไม่เยอะถูก62ไม่เพราะว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเลขอันเหรอเลขอันเพิ่นกับพญามาตลอดถ้าผ่านมาทางนี้เพิ่นก็จะแวะเขามาคือท่านมาจุดธูปอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่มาจุดธูปที่พระนาคปกอย่างเดียวงวดนี้ท่านมาจุดที่ยังครับงวดที่ผ่านไปแล้วไงที่เพราะว่าท่านอยู่กรุงเทพโอ้อยู่กรุงเทพแต่ว่าวันที่8คงจะแวะเข้ามา8 9จะแวะเข้ามาเพราะว่าท่านมีทอดกฐินอยู่ที่อำเภอทุ่งฝนโอ้จะแวะเข้ามาแต่ว่าก็คือวันที่1นี่ไม่ทันละวันที่1ไม่ทันต้องรอ16แต่ไม่เป็นไรงวดนี้ขอพระอาจารย์แล้วครับได้เนาะได้ทำขันน้ำมนต์ยังคะ
ยังกะว่าจะทำสักพรุ่งนี้คงสุดท้ายเนาะมาวันที่29ก็ได้ครับ29ค่อยแวะเข้ามาดูนั้นเพิ่นก็เลยปวารณาไว้ปีหน้าเพิ่นจะภาพยกโซฟาทั้งหลัง2ตัววันที่ได้พร้อมได้มือพร้อมแล้ววันที่19ครับ19มกราคม9มกราคมจะเลยจะมาพอ FC กับมื้อนี้เดี๋ยวเอาเพื่อนบ้านติเอารัฐบาลไปสิไปเพื่อนบ้านเออเอาอันนั้นมาเอาอันรูเสียงไทยให้ท่านถูกอยู่ในตู้เห็นมั้ยสั่นเทิงนะเปิดตู้ออกเออได้โอ้ปู่อันบูชาไอ้ไข่นําเด้อเออมีบูชาไอ้ไข่วัตถุมงคลคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอโศกขอหลับให้ลูกให้ล้านให้ลูกศิษย์ตุกนะปู่ขอพึงพานบารมีปู่ศรีสุทโธญาณศรีปทุมมาก็ดีหลังจากปู่พญานาคทุกองค์ทุกตนรวมถึงพระนาคพกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หนีขอโศกขอหลับให้ได้ตามตัวตรงๆเด้อจับไว้ในใจเย็นเหมือนตัวเลขนี้โหลดเด็กถูกเลยนะคะเด็กถูกได้แล้วนะครับผมไปได้เบิร์ดแล้วค่ะเนาะไปได้เบิร์ดคือไว้จุดนู่นเลยจุดนู่นเลยนะครับเนาะนู่นโชคขอพรพระนาคปกนู่นนะครับเมื่อจุดนี้ก็ได้จุดพระนาคปกก็ได้จุดนี้ก็ได้จุดนี้ก็ได้เนาะไม่เคยมาให้ผมจุดด้วยเอาให้ใครจุดก็จุดได้เออเอาไม่เคยมาเลยเอาเผื่อได้เนาะเพราะว่าหัวชิ้นเนาะก็คือว่าเขาเป็นเจ้าภาพใช่มั้ยครับปู่เจ้าภาพองค์นั้นแหละครับปู่ใช่พระแก้วนาคปกพระแก้วนาคปกแล้วเพิ่นก็สิค่อยมาเรื่อยๆแต่ว่า2 2 3งวดนี่ที่เพิ่นได้ก็ถือว่าก็หลายเติบอยู่เด้แต่ว่าเพิ่นก็บ่บอกจํานวนแต่ว่าก็พอได้อยู่ครับโอ้เป็นเจ้าภาพก็คือว่าได้โชคได้ลาบตลอดเนาะปู่เนาะใช่ได้เอาหมดจริงๆนะคะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลุ้นแนวทางเลขทูบกันนะครับสามารถไปต่างประเทศได้นะปู่เนาะไปต่างประเทศได้แล้วก็ไปอะไรนะครับรัฐบาลไทยได้ครับหรือว่าของปู่ก็ยังมีแนวทางต่างประเทศก็มีนะครับหรือว่าจะทักหาปู่เลยก็ได้สามารถติดต่อปู่ได้ยังไงครับผมติดต่อได้ที่เบอร์มือถือ085ครับ0088650ส่วนไลน์ถ้าเมมเบอร์ไว้แล้วมันจะเด้งขึ้นมาเทวดาน้อยให้โชคเทวดาน้อยให้โชคนะครับเนาะแนวทางปู่ก็แม่นนะครับเนาะก็ลองทักหาปู่ได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะไปลุ้นเลขทูบกันนะครับผมว่าจะเป็นตัวไหนนะครับคือเจ้าภาพเนี่ยเขาได้กันตลอดเลยนะปู่เนาะได้ครับรอบนั้นก็ 500,000 แล้วก็เป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันครับนะครับ FC ครับผมแนวทางของหลวงปู่นะครับเนาะครับเลขทูบก็ได้มาแล้วนะครับเป็น940นะครับ640นะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมแนวทางเดี๋ยวใกล้ๆวันนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามเลขขันน้ำมนต์ของหลวงปู่นะครับผมแล้วก็เลขนิมิตนะครับจะตรงกันไหมนะครับยังไงคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ